สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Try It ครับรายการที่มาแก้ไขปัญหานะฮะในชีวิตประจำวันของคุณง่ายๆด้วยหลักการของวิทยาศาสตร์ครับและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในสไตล์แบบ Try It แล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ห้องนี้ครับห้องที่จะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นง่ายยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับน้องมาต่อยครับจะมีปัญหาอะไรอีกมาให้ผมแก้แม่ผมก็บอกนะคุณผู้ชมได้คำเดียวเลยนะฮะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ครับที่นี่เลยฮะต่อจากนี้ไปเลยครับกับ Try It ครับดับกลิ่นอับโอ้หิวจังหาอะไรกินดีกว่าหืมกินหึงเลยเนี่ยเอาอะไรใส่ไว้บ้างเนี่ยโอ้น้ำพริกโอ้โหนี่เขาใส่ในตู้เย็นกันได้ด้วยหรอพี่เมย์สกปรกจริงเลยอ่ะฐานก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยไปเรียกพี่เมย์มาจัดการหมดอายุเองนะพี่เมย์ทำอะไรอยู่อ่ะฮะอะไรนะดมกาวเหรอไม่ดมด้วยดิโอ้โหอันนี้ก็เด็กคนนิสัยเก่ามาใช้ไม่ใช่กาวเนี่ยมันหอมหรือเปล่าผมไม่หอมแล้วเราจะเช็คว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมมันใช้ไม่ได้แล้วพี่เมย์ถ้าแก่ไม่ออกยืนผ้าเปิดไม่ได้ไม่ได้พี่เมย์อะไรอีกอ่ะเราไปข้างล่างมาห้องครัวมาทำไมมีอะไรโอ้โหตู้เย็นแบบเหม็นมากเลยเราไม่รู้จะทำข้างล่างไหนห้องครัวเดี๋ยวข้างล่างไหนห้องครัวข้างล่างห้องบ้านพี่เมย์เดี๋ยวห้องครัวเหม็นมากนี่อยู่ชั้นล่างแล้วห้องนี้อยู่ชั้นล่างอะไรโอเคคือมันมีชั้นล่างอีกเหรอมีใครทำไว้อะใต้ดินอยู่ใต้ดินเหรอเฮ้ยนี่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างอ่ะมีชั้นใต้ดินด้วยพี่เมย์แล้วยังไงต่อในตู้เย็นห้องบ้านพี่เมย์เหม็นมากก็เหม็นดิเหม็นก็เราเวลาเราทดลองเอาสัตว์อะไรทดลองพี่เมย์มีตู้เย็นด้วยพี่เมย์มีตู้เย็นมีตู้เย็นเราใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าอ๋อหรอเออเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเป็นไม้เป็นไม้จะเก็บความเย็นแล้วก็เก็บความเย็นไว้ตู้เย็นอีกทีไม่เอาทำไมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าห้องครัวรู้แล้วทำไมตู้เย็นเหม็นมากเราอุตส่าห์เอาแบบถ่านไปช่วยแล้วนะมันก็ยังไม่หายเหม็นอ่ะมันไม่ช่วยหรอกบางทีเนี่ยตู้เย็นเนี่ยของเรามันเหม็นกันอยู่ยาเพราะเราชอบแบบว่าเอาสัตว์ตายแล้วไปแช่ตู้เย็นเลยกินวะเราไม่ได้กินเรามาทดลองอ๋อสัตว์ตายแช่ตู้เย็นใช่มาทดลองก็เวลามาต่อยทำกับข้าวอย่างเงี้ยในบ้านมาต่อยพี่ก็แบบลองดูว่าพวกซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยมันจะแบบช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับคนหรือเปล่าพี่ก็เลยเอาไปใส่เนี่ยกลุ่มๆวันนั้นคือหางหนูใช่อร่อยดีอร่อยไหมเออกรึบกรึบบ้าเหรอบ้าบอคอแตกอ่ะยังไงก็ตามยังไงก็เดี๋ยวพี่คิดก่อนว่าพี่จะทำยังไงเอ้ยอันนี้น่าจะใช้ได้นี่ห้องพี่เมย์มีทุกอย่างเลยเนาะดีนี่นี่นี่เก๊กบิ้งโบซาเบกกิ้งโซดาใช้ได้เลยแหละมันคืออะไรเนี่ยเบกกิ้งโซดาคือมันคือโซเดียมไบคาร์บอเนตนี่คือชื่อทางเคมีของมันมันช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันจะเขียนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะหอมสะอาดดับกลิ่นอับเอ้ยจริงด้วยอ่ะเห็นป่ะอ๋อเวลาสมมติว่ามีสัตว์ฉี่อะไรลงไปบนโซฟาหรือว่าโพรมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ใช้ได้มันดับกลิ่นได้ เพราะว่ามีสารนี่แบบว่ามันไปจะไปจับกับตัวกลิ่นเนี่ยทำให้มันระเหยหายไปแล้วมันกินได้ด้วยมันก็กินได้ด้วยใส่ในขนมปังไงมันก็ทำให้ขนมปังฟูใช่เป็นเบกกิ้งโซดาใส่กับชงกินก็ได้นะเนี่ยรอเออลองกินดูได้ปากหอมเลยแหละอ่ะแล้วอย่างงี้คือเอาไปใส่ทั้งถุงในตู้เย็นเลยแล้วก็ไปใส่แก้วสิเออใส่แก้วไว้แล้วถ้าไม่ใส่แก้วใส่เป็นถ้วยได้ไหมอ่ะอะไรนะใส่แก้วดีกว่าประหยัดเนื้อที่ดีรอเดี๋ยวใส่ถ้วยเดี๋ยวมันไม่มีเนื้อที่ใส่ของอ๋ออ่ะกาวไม่เกี่ยวเอาไปแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปพอแล้วใส่ไปเยอะนี่ว่าจะเอากลับบ้านเลยเนี่ยอ่ะแช่เย็นเรียบร้อยโชคดีหมายว่ากลิ่นจะหายไปแล้วมาต่อคือจะเอาไปทำเค้กไงเข้าใจไหมเออครับเอาไปดิเดี๋ยวซื้อใหม่ดิเน่ได้เบกกิ้งโซดามาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นจะได้กินเหม็นจะได้หาหืมยิ่งเหม็นที่เลยเนี่ยตอนพับเป็นช้อนเออเมื่อกี้ก็ว่าจะมาหาอะไรกินแล้วก็ลืมเอาเบกกิ้งโซดามาใส่เฮ้ยหายเหม็นแล้วจริงๆด้วยอ่ะช่วยได้จริงๆนะเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรกินเลยอ่ะโอ้โหพี่เมย์น่าก
เกียจมากเลยอ่ะกินโยเกิร์ตก็ได้ช้อนไปไหนนะช้อนนี้ก็ใหญ่ไปกินลำบากอีกเนี่ยวิธีทำช้อนดีกว่าพี่เหมยต้องรู้แน่ๆเลยคืออะไรอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะแยกสีเหรอเราช่วยไม่เอาอย่ายุ่งอย่ายุ่งเราจะทำเองเราอยากช่วยอ่ะอะไรเอ้าๆๆนี่ก็ยุ่งเหลือเกินเอาพังหมดพังหมดอะไรที่มันดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทำให้มันพังหิวอ่ะเราหาช้อนที่บ้านพี่เหมยไม่เจออ่ะเนี่ยทำกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือเขาโอ้ไม่เอากลับบ้านไม่มีช้อนอ่ะนี่เราเชื่อฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีกินได้เปล่าฝรั่งเศสเศษฝรั่งกินยังไงดีอ่ะเยอรมันทำก่อนแล้วหนึ่งเราทำธงชาติเยอรมันเยอรเผือกนี่เยอรมันน่าอะไรเยอรมันสวีเดนอิตาลีอ้าวนี่อะไรคนเขาทำสนใจนี่อะไรจะเอาอะไรอีกหาช้อนไม่เจอไปเอาช้อนในครัวไปไม่มีไงไม่มีได้ไงเอาไปไหนก็รู้ผลมันตกล้างต้องล้างใหม่ทั้งตะกร้าเลยเดี๋ยวล้างช้อนฝนตกใช่ช้อนนี่ไม่ใช่ผ้าไอ้บ้าช้อนถังโอ้เดี๋ยวเราทำให้อะไรอีกช้อนไม่มีเหรอแกดูดิช้อนพี่ก็กระดกเลยเนาะโอ้โหยัดเชียร์น้องน้องมานี่มาน้องคือใครเป็นระบบสมองกลที่เราแบบว่าที่ไม่มีหัวป่ะเป็นสมองกลที่แบบว่าเราไว้พี่เหมยเอาชูมาทำไมวะมันจะปากไงมันจะไม่เลอะทำไมอ่ะนี่เราจะทำช้อนจากสิ่งนี้น่ากินจังเลยน่ากินไหมเลียแล้วมาจริงใครอยากกินต่อแล้วก็หมุนประคัดหมุนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยเป็นไงงอจะงงกินได้ไงปากปั๊บใส่อย่างนี้โอ้โหเอาเถอะจริงๆนะถ้าจะเลียช้อนเลียฝาแล้วขนาดนี้ที่น้องสาวขึ้นมาไม่เอาไม่กินเลยสามหนึ่งแล้วกินได้ต้อยดีเนาะ